งานหนักเหมือนกันนะผมว่าละครเรื่องนี้คือหนักหนุกเราเหมือนกันในการหนักมากเอาจริงเหนื่อยแล้วก็ตั้งแต่ทำงานมาก็ผมว่าเรื่องนี้หนักสุดในการทำงานเพราะว่าเหนื่อยทั้งด้านของร่างกายแล้วก็ในด้านของความคิดเพราะตัวละครมันเยอะแล้วก็แล้วทำงานยากคือเวลาถ่ายแต่ละทีนี่ถ่ายแล้วถ่ายอีกมันนานมันเยอะเวลาหยุดก็เลยรู้สึกสบายแบบว่าได้พักผ่อนอะไรเงี้ยคืองานมันต้องละเอียดขนาดนั้นเลยผมว่ามันต้องถ่ายครั้งถ่ายหรือว่าใช่ต้องละเอียดไม่งั้นแปดออกมามันจะไม่เนียนนะครับมันจะไม่มีความเป็นตัวละครเล่นสามตัวใช่ก็เล่นเป็นพี่หมื่นในภาคแรกแล้วก็เป็นลูกฤทธิ์กับเรืองอีก2คนใช่ครับคาแรคเตอร์ก็ต้องมี3คาแรคเตอร์ไปเลย3คาแรคเตอร์ใช่แต่ใกล้เคียงมันยากตรงที่ว่าคาแรคเตอร์มันใกล้เคียงกันใน3ตัวก็คืออย่างแฝดบางประเภทก็จะร้ายคนนึงดีคนนึงใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือพ่อลูกอีก2คนคือก็เป็นคนดีทั้งหมดแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่ดีอย่างเงี้ยซึ่งจะทำยังไงให้ต่างไปในความต่างนิดของ3ตัวเนี่ยครับโทนเสียงด้วยมั้ยครับพี่โทนเสียงก็เปลี่ยนอยู่แล้วฮะโทนเสียงก็เปลี่ยนระบบความคิดหรือแม้แต่สมาธิในการเข้าฉากก็ไม่เหมือนกันมีสับสนบ้างมั้ยก่อนเล่นเออแต่พอเวลาเล่นจริงไม่สับสนมากนะแต่แค่ว่าไอ้ตัวเราอ่ะชอบไม่ชอบน่ะมีคือไม่อยากไม่ชอบตัวเนี้ยคือมันอินกับตัวเนี้ยอันเนี้ยมีแต่ว่าไม่สับสนว่าเป็นตัวนี้เล่นยังไงเป็นตอนนั้นเล่นยังไงไม่มีอันนี้คือ 100% ในการทำงานอินเอายากไหมอะไรครับอินเอาตัวละครแต่ละตัวยากไหมไม่ยากแต่มีแค่ความเนี้ยความว่าไม่ชอบอ่ะไม่อยากเล่นอ่ะไม่อยากเล่นตัวเนี้ยมันเหมือนเราอินกับตัวนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเล่นอีกตัวนึงแล้วมันเหมือนแบบมันแบบไม่สนุกอย่างเงี้ยไม่สนุกดีกว่าแต่ก็ต้องเล่นก็จัดการด้วยการมีสมาธิมากมากๆสมาธิสำคัญในการทำงานก็พอมีสมาธิปุ๊บไอ้ความชอบไม่ชอบมันก็ตัดไปได้เงี้ยมันก็เข้าไปในฉากนั้นได้โดยแบบก็เป็นตัวละครตัวนั้นแต่ว่าก่อนที่จะเข้าหรือว่าเวลาอ่านบทเตรียมที่จะไปทำงานอะไม่ชอบมีนะยากไม่เล่นอีกแล้วไม่เล่นประมาณตัวขนาดนั้นเลยใช่ไม่เล่นอีกแล้วบอกเลยไม่เล่นแฝดอีกแล้วเพราะเบลไม่เล่นสองตัวเบลเคยเล่นสามตัวเหรอเคยเล่นสองตัวเขาไม่ได้ปรึกษานะเพราะว่าผมว่าการทำงานก็คือมันเหมือนเราเป็นศิลปินน่ะเราก็ทางใครทางมันอะไรเงี้ยเราเข้าใจในการทำงานแบบนี้เราก็ผมจะไม่ค่อยปรึกษานักแสดงเท่าไหร่แต่แค่ว่าถ้าทำงานร่วมกันแล้วก็คือแค่โต้ตอบกับเขาด้วยความแบบจริงใจแค่นั้นประมาณนี้แต่ก็ยืนยันว่าเรื่องนี้คือแฝดเรื่องสุดท้ายแล้วเรื่องสุดท้ายแน่นอนครับผมไม่ไม่ต้องออกมาดีแล้วทุกคนอยากแต่สองก็ไม่ได้ไม่ได้จริงอย่างโฟกัสแฝดอีกทีเนี่ยก็ไม่ก็ดูย้อนหลังดูแล้วกันพ่ออย่างมาบอกเขาบอกว่าเล่นแฝดจัดท้าทายก็เล่นแบบเล่นแล้วเล่นแล้วใช่ท้าทายแล้วเล่นท้าทายแล้วเดี๋ยวดูเอาแล้วกันว่าได้ผ่านไม่ผ่านเลยก็ให้คนดูตัดสิน